สวัสดีครับทุกคนพวกผมนายอำนวยในช่องซิสเต็มเนเกียบเรามากรณีของคุณมงคลกิจนะฮะที่มีวีรกรรมมากมายเลยนะทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ทั้งล่าสุดซึ่งวีรกรรมแกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากคําพูดคําจาล้วนๆเลยการกระทําไม่มีนะก็จะเรียกว่าพูดเก่งดีกว่าอย่าบอกว่าแกเก่งแต่ปากต้องบอกว่าพูดเก่งนะแบบนั้นจะว่าแกเกินไปบอกพูดเก่งเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันวันนี้นะว่าทําไมแกถึงเป็นคนแบบนี้แกมีความคิดอะไรหรือเปล่าถึงมีจุดประสงค์แบบนี้ความคิดมีปัญหาหรือไม่ก็แกรู้จักเลือกฟังปัจจุบันแกอายุ37แล้วนะผมก็ไม่อยากจะเชื่ออายุ37แล้วแต่หน้าใสมากนะอันยอมรับสืบเนื่องจากมีเพจนึงเนี่ยเอาคลิปส่วนหนึ่งของแกมาลงก็เป็นคลิปสั้นๆความยาว2นาทีกว่าประมาณว่าพูดแบบว่าตัวเองเป็นคนเก่งนะเป็นคนกล้าเป็นคนตีรันฟันแทงชอบสมัยเรียนเนี่ยโอ้โหตีกับเขาก็ยกฟันกับคนนู้นฟันกับคนนี้ยกพวกไปตีกันโอ้โหตัวเองไปน้อยตัวเองก็ยังสู้อะไรประมาณนั้นก็คือเหมือนโม้อะโอ้อวดอะซึ่งก็เกิดความไม่พอใจกับคนหลายๆคนนะคนก็ออกมาต่อว่าด่าทอทั้งนั้นเลยคลิปนี้ดังนะตอนนี้คลิปนี้ปาไป3ล้านวิวได้ซึ่งคลิปนี้จริงๆมีคลิปเต็มอยู่ที่เฟซของแกนะแกเป็นคนไลฟ์สดเองคลิปนี้ก็มีความยาว1ชั่วโมง18นาทีแกไลฟ์เองเลยแล้วแกก็ยังไม่ได้ลบนะฮะไลฟ์เมื่อประมาณ3เดือนก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าแกหาลบไม่ได้มั้งเพราะแกโพสต์เยอะแล้วก็ไลฟ์เยอะโดยเฉพาะช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยไลฟ์เยอะมากไปที่ไหนก็ไลฟ์หมดตอนนี้ก็คงจะหาลบไม่เจอมันหายากจริงแล้วคลิปแกเยอะมากผมก็หาจนเจอนะผมไปหาเจอลิงก์นั้นละแล้วก็ไปนั่งฟังตั้งแต่แรกจนก็ประมาณว่าจะตบคนนู้นจะจับกดน้ำไม่พอใจหาว่าคนนู้นคนนี้โกงนะคือคำพูดคำจาก็คือคำพูดคำจาที่ไม่ดีทั้งนั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากผมว่าแนะนำให้แกลบดีกว่านะเพราะมันไม่ดีมันจะทำให้ตัวเองเสียอย่างเดียวถ้าลบต้องใช้คอมดูแล้วก็ดูว่าเสื้อดูมุมที่นั่งจะหาเจอแหละดูว่าเสื้อแกใส่เสื้ออะไรแล้วก็ดูด้วยคอมนะจับดูแต่ละจุดอันนี้คือกรณีล่าสุดก่อนหน้านี้อีกเนี่ยกรณีที่มีวัยรุ่น3คนเนี่ยตอนที่แกกำลังหาเสียงที่พระราม2ใกล้กับเขตบางบอนประเด็นก็คือก่อนหน้านี้แกไปไลฟ์สดไปหาว่าบางบอนนักเลงเยอะพูดบางบอนไม่ดีอะไรแบบนั้นซึ่งเด็กวัยรุ่น3คนก็ไม่พอใจเดินเข้ามาหาเลยนะหาว่ามาไลฟ์สดแบบนี้มันไม่ถูกมันทำได้ยังไงโวยวายก็ไม่พอใจอะไรง่ายๆแกก็กำลังหาเสียงพอดีวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์ผมรู้ว่าพี่ไลฟ์ผมเข้าไปดูอันนี้ใช่ไหมที่วัดที่วัดลุยพื้นที่บางบอนมันพี่ลองเปิดดูสิถ้าพี่ไม่พูดจริงอ่ะขออนุญาตให้พี่เปิดพี่พูดส่วนหนึ่งครับแลกที่แบบประชาชนอะไรเอ้าทำไมผมต้องบอกพี่จะได้แลกกันจะได้แลกกันใครอ่ะแป๊บนึงน้องคิดว่ามีนักเลงจริงไหมมีป่ะมีใครมีนักเลงป่ะพี่เอาอะไรมาวัดอ่ะบางบอนเนี่ยมีนักเลงบางคนไม่ใช่ทุกคนเว้ยบางคนแล้วเวลาพี่โพสพี่โพสแบบนี้ป่ะล่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเฟซไลฟ์ใหม่แล้วบอกว่าว่าบางคนตอนนั้นก็กำลังจับผิดตำรวจกันอยู่วัยรุ่นก็ไม่พอใจก็มาหาแล้วทีนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมานะวัยรุ่นก็ตอนแรกเข้าใจว่าคุณมาร์คเป็นคนไลฟ์แต่คุณมาร์คไม่ได้เป็นคนไลฟ์มาร์คพิทบูลนะที่แกก็เป็นรองหัวหน้าพรรคเอาไปเอามาแกก็ยอมรับตัวคุณมงคลกิจเองก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไลฟ์แล้วก็คุยมาว่าโอเคเดี๋ยวพี่ลบแต่ปัญหามันไม่ได้จากการว่าจะลบไม่ลบแต่ปัญหาคือท่าทางแกที่ผมมองไปเนี่ยหลายๆอย่างจริงๆการทำท่าทางการที่เรียกตัวเองว่าพี่เนี่ยทั้งในคลิปล่าสุดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ตรงนี้ได้ว่าคนที่ไม่ได้รู้จักกันแล้วอยู่ๆมาเชิงตัวเองว่าพี่นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าพยายามจะทำให้ตัวเองอยู่เหนือคนคนนั้นอันนี้คือพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอมานะคนรอบข้างเจอมาผมก็บอกไปว่าจะประมาณนี้แล้วมันก็จริงๆนะถ้าเจอคนแบบนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าไม่รู้จักกันนะแต่ถ้ารู้จักกันอันนั้นเรื่องนึงก็คืออาพี่น้องกันแต่ไม่รู้จักกันนี่ดิมาเรียกตัวเองว่าพี่อันนี้คือหนึ่งละอีกอย่างเนี่ยคือการที่ใช้นิ้วแบบว่าพยายามใช้นิ้วเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าเราดูตามคลิปเราจะเห็นลองไปไล่ย้อนดูได้ฮะพิมพ์ว่าวัยรุ่นหามงคลกิจก็ได้นะก็ประมาณนั้นลองไปหาดูในคลิปนั้นเนี่ยแกก็เวลาตอนเถียงกันแหละก็พยายามชี้นิ้วซึ่งแกก็บอกว่าใช่ผมผิดแล้วก็แก้เป็นบางคนคือตอนแรกแกบอกว่าบางบอลเนี่ยมีแต่นักเลงเยอะให้แก้เป็นบางคนแกก็พูดเองเลยว่านั้นพี่แก้เป็นบางคนนะอะไรเงี้ยคือพยายามชูนิ้วแต่ไม่กล้าชี้ก็เอาเนี่ยว่าทำให้มือตัวเองสูงกว่าสูงเท่าหัวคนอื่นหรือสูงกว่าอะไรเป็นการข่มเบาๆอันที่สองอันที่สามน้องขยับมากเดี๋ยวพี่จะขยับบ้างนะมาน้องขยับมากเดี๋ยวพี่ก็ขยับบ้างพี่ดูนะขยับอะไรครับพี่พี่ก็ไม่รู้ขยับอะไรครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นการขู่ไหมขยับมากเดี๋ยวพี่จะขยับบ้างคือจะสื่ออะไรใช่ไหมเขาเหมือนเป็นคนแบบว่าพูดอะเก่งแต่ทำอะก็ไม่มีใช่ไหมตอนท้ายคลิปอันนี้คือสุดท้ายละท้ายคลิปขอชื่อขอบัตรประชาชนหน่อยขอชื่อเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้คืออะไรแบบนี้มันจะเป็นการขู่อ้อมๆหรือเปล่าในมุมมองผมนะมุมมองคนอื่นผมไม่รู้แต่ตามคลิปเนี่ยผมว่าพฤติกรรมหลายอย่างมันไม่โอเคมากแล้วเด็กตอนแรกก็พูดชื่อจริงกับนามสกุลออกมาแล้วพูดเสร็จสักพักแกถามอีกรอบถามอีกรอบคืออะไรคุณเนี่ยมีคนถ่ายคลิปอยู่แล้วมันก็บันทึกไว้หมดแล้วคุณไปย้อนดูในคลิปก็ได้แต่แกพยายามถามอีกรอบเหมือนเป็นการขู่เบาๆสุดท้ายไม่ได้ไปหาอะไรหรอกไม่มีอะไรจริงๆอย่างนี้แหละพฤติกรรมแบบนี้ก็สามารถรวมได้ว่าพยายามขู่แหละพยายามใช้คำพูดในการข่มขู่หรือในการทำให้แบบว่าใหญ่กว่าหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะในมุมมองผมคนเดียวซึ่งหลายอย่างผมก็มองมันไม่น่ารักอะนะแล้วการเป็นผู้ใหญ่อายุ37คนนึงแล้ว
ท่านน่ะยิ่งเป็นส.ส.ด้วยนะฮะเป็นหัวหน้าพรรคควรจะเป็นหน้าเป็นตามากเพราะในเรื่องเด็กวัยรุ่นเดินมาหาเนี่ยเด็กวัยรุ่นไม่พอใจที่ไปหาว่าคนอื่นเขาเป็นนักเลงก็แปลว่าตัวแกเองรู้ว่าการที่มีนักเลงมันไม่ถูกถูกไหมฮะการที่เป็นนักเลงมันไม่ดีแต่ทำไมตัวแกเองภายหลังเนี่ยมาเล่าวีรกรรมตัวเองได้ยังไงว่าตัวเองเนี่ยเคยตีรันซันแทงคือไม่สนฮะว่ามันจะโม้หรือจะจริงหรือจะยังไงเราไม่สนว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงนะแต่ประเด็นคือรู้ว่าไม่ชอบแต่มาเล่าแบบนี้ได้ยังไงคุณก็รู้เนี่ยนักเลงไม่ดีแต่คุณจะเล่าทำไมใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้ไปอีกเนี่ยมีกรณีที่การไปชวนไปดีเบตแกก็พูดออกแนวว่าจะตบปากคนนู้นตบปากคนนี้พูดแบบว่าเหมือนตัวเองเป็นคนตรงอะไรอย่างเงี้ยคือจากพฤติกรรมตรงนี้ที่ผมวิเคราะห์ผมจะบอกว่าแกไม่ก็นะไม่ก็ความคิดแกจะมีปัญหาตรงความคิดบ้างหรือไม่ก็แกอาจจะเป็นคนพยายามสร้างบุคลิกใหม่คืออะไรสร้างบุคลิกใหม่ก็คือพยายามจะสร้างบุคลิกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตรงเป็นคนกล้าจัดการจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้คนเลือกไงเพื่อพกแกเป็นพรรคถูกไหมฮะการสร้างบุคลิกใหม่ว่าตัวเองเป็นคนปราบโกงจริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าดูดีประชาชนอาจจะชอบก็ได้เพราะประชาชนชอบคนตรงหรืออะไรประมาณนั้นแต่ความคิดมันไม่ได้ไงคือแกอาจจะตามไม่ทันคนหรืออะไรนี่ผมไม่รู้เพราะว่าการทำออกมาเนี่ยมันไม่ดีเลยอ่ะมันเป็นภาพที่ไม่ดีการที่จะปราบคนโกงมันไม่ใช่ว่าใช้คำหยาบถูกไหมฮะคนนี้ผมไม่ดีแล้วก็ต้องทำออกมาให้เห็นด้วยไม่ใช่แค่ว่าพูดอย่างเดียวแล้วก็พูดด้วยคำที่ไม่น่าฟังการเข้าร่วมดีเบตในช่องต่างๆเนี่ยก็เก่าหาคนนู้นคนนี้นะจะตบปากจะอะไรไม่รู้แหละมันก็เป็นเขาเรียกไม่มีมารยาทแต่ก็จะพูดจริงๆก็เป็นแบบนั้นทุกๆคนก็มองแบบนั้นจริงๆแล้วที่พีคสุดเนี่ยคือคลิปล่าสุดที่ดังเนี่ย3ล้านวิวเนี่ยก็คือมีเพื่อนมาแฉดูจากรูปดูนะเพื่อนมาแฉกันเยอะมากหลายคนทั้งเพื่อนร่วมรุ่นทั้งเพื่อนร่วมห้องทั้งคนทั้งรุ่นพี่ที่เคยเรียนศิษย์เก่าต่างๆทั้งคนในพื้นที่ที่พาดพิงถึงเนี่ยเขาก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวว่าไม่รู้จักคนนี้แล้วก็คนนี้ไม่เคยมีแล้วแม้แต่ในโรงเรียนเนี่ยไม่เคยไปตีรันฟันแทงกับใครไม่ใช่โรงเรียนที่ตีกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าอายมากนะถ้าเป็นผมนี่ผมอายมากแล้วก็ยังมีกรณีที่โพสต์ล่าสุดเนี่ยได้ไม่นานเนี่ยเป็นรูปนึงป้ามีคนส่งมาให้แล้วก็โอ้โหตัวเองใหญ่แล้วดูรูปนี่โอ้โหยอดแล้วแกก็กล้าโพสต์ออกมาแบบนี้อีกว่าโอ้โหตนเองนี่แต่ก่อนเป็นแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงว่าได้ว่าแต่ก่อนผมแบบนี้จริงๆนะอะไรประมาณนั้นตอนนี้ลบไปแล้วแหละลบไปแล้วนะเพราะว่าลบได้ไงแต่คลิปน่าจะหาไม่เจอก็เลยลบไม่ได้หรือว่าไม่รู้อีกความคิดหนึ่งคือนักจอกสองความคิดที่พูดถึงก็อีกความคิดหนึ่งก็คือเป็นคนรู้จักเลือกฝั่งก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นคลิปนึงที่บอกว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ถูกไหมฮะถ้าลงเมื่อไหร่เนี่ยจะไล่เช็คบินนู่นนี่นั่นแต่หลังๆนี่รู้สึกผมจะเข้าร่วมกับพลังประชารัฐอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเห็นว่าพปชรกำลังจะชนะหรือเปล่าก็เลยเป็นคนรู้จักเลือกฝั่งหรืออะไรอันนี้วิเคราะห์นะไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่เรื่องชกต่อยที่เล่ามาเนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความคิดจริงๆก็คงแกจะคิดแบบว่าเคยได้รับความคิดแต่เด็กว่าโอ้เด็กช่างเนี่ยต้องตีกันเด็กคนนู้นต้องตีกันแล้วเท่ตีกันแล้วเท่การตีกันฟันกันคือเก่งคือแบบว่าคนอื่นต้องกลัวแล้วก็ความคิดอีกแบบก็คือแบบว่าตั้งแต่เด็กก็รับความรู้ความคิดที่ว่านักการเมืองเนี่ยต้องกลางต้องเก่งต้องดูยิ่งใหญ่นะเพราะทุกครั้งที่แกไปไหนเนี่ยเราจะเห็นว่าแกชอบทำตัวเหมือนกล้าๆแต่โอเคแหละแกเคยนำในความกล้าๆในทั้งที่ถูกก็คือตอนที่แกไปจับตำรวจที่แกล้งประชาชนที่แอบทำอะไรผิดกับประชาชนนะเรียกตรวจโดยผิดกฎหมายไม่มีสิทธิ์แกก็พร้อมพี่มาร์คพิทบูลแหละก็ไปตรวจไปเล่นงานตำรวจไปจัดการโอเคอันนั้นแกโชว์แบบว่าทำตัวเหนือมากอันนั้นโอเคแหละทำตัวเหนือกับคนที่นิสัยไม่ดีเราไม่ว่ากันแต่ถ้าทำตัวเหนือไปเรื่อยเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องไม่ชอบซึ่งช่วงนั้นประชาชนมีชมแล้วก็มีว่าแหละแต่ส่วนใหญ่จะชมนะบอกว่าโอเคใช้วิธีนี้ก็ดีสนใจที่จะเลือกพรรคนี้แล้วพรรคไทยศรีวิไลแล้วซึ่งตอนนั้นผมก็ชอบแต่ผมไม่ได้ชอบเพราะคุณมงคลกิจแต่ผมชอบเพราะพี่มาร์คคือผมก็ติดตามพี่มาร์คมาตลอดซึ่งแกก็โอเคแหละผมก็มุมเดียวกันผมเข้าใจว่าตำรวจบางท่านไม่ดีนะแต่ก็เจอซะเยอะนะตำรวจหลายๆท่านที่แบบว่าแอบจับผิดพยายามจะจัดนู่นจัดนี่ข้อหาอันนิดหน่อยก็คุยกันไม่ได้ทั้งที่บางเรื่องอารมณ์มันหลุดกันนะวันหลังน้องอย่าทำแบบนี้นะวันหลังน้องอย่าลืมพกไปแบบขี่แต่ไม่เจอเสร็จปั๊บโอเคผิดว่าไปอย่างไม่ผิดก็พยายามหาให้ได้ชี้จุดนู่นจุดนี่โอ้โหไม่ผิดหาจนได้เขาถูกหมดทุกอย่างสุดท้ายก็เลยต้องยอมปล่อยซึ่งคลิปนี้ก็เคยปล่อยออกมาแล้วนะพยายามหาข้อหาให้ได้แต่หาไม่ได้สักข้อหาก็มีแอบล้างต้นไม้อะไรเงี้ยโอเคอันนั้นคือจัดการตำรวจที่ไม่ดีเราก็เห็นด้วยแต่ประเด็นคือนำมาใช้แบบนี้อาจจะมีรับความคิดว่านักการเมืองต้องกล้าต้องดูแบบว่ากล้าหาญต้องดูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยต้องตีกันถึงจะดูใหญ่หรืออะไรไม่รู้แหละซึ่งผลกระทบพวกนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะหรือเปล่าอาจจะตอนเด็กอาจจะมีปมอะไรบางอย่างอาจจะเคยโดนเพื่อนรังแกกันแกล้งอย่างที่มีเพื่อนเนี่ยที่ออกมาว่ากันใต้คลิปนั้นนะฮะว่า
อาจจะโดนแกล้งจริงแหละแล้วความคิดคนเราผมเข้าใจแบบว่าอย่างนั้นนะก็คงแบบว่าคิดมากแล้วแบบว่ามันเกิดเป็นปมที่ไม่ดีกับตัวเองก็เลยทำก็โตมาอาจจะเราต้องพยายามชดใช้ชดปมแบบนั้นหรือเปล่าว่าแบบนั้นไม่ดีแล้วก็ต้องพยายามพูดให้ตัวเองดูเหนือหรืออะไรอันนี้เราไม่รู้นะว่าใช่แบบนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นก็เป็นไปได้หรือไม่ก็มีแง่คิดอย่างที่พูดไปแบบนั้นซึ่งผมคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องความคิดบ้างแหละส่วนการที่จะรู้จักเลือกฟังหรือว่าพยายามสร้างบุคลิกใหม่อันนี้เราไม่รู้นะหรือว่าผสมกับตอนเด็กอาจจะเคยมีปมที่ไม่ดีอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองนะจนเก็บมาหรืออะไรแล้วเวลาไลฟ์สดบ่อยครั้งนะก็จะพยายามพูดโม้อวดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ถึงไม่ทุกคลิปแต่ก็บ่อยตบคนนู้นคนนี้จะจับกดน้ำจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เยอะซึ่งในความเป็นจริงเราต้องบอกกันก่อนว่าแกจะตามไม่ทันคนหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะปัจจุบันไม่ใช่อย่างนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะโอ้โหตัวเองเก่งตัวเองใหญ่มีบารมีอะไรโอเคคนก็มองว่าคนนี้ก็ดูใหญ่ดีแต่สมัยนี้มันไม่ใช่สมัยนี้ทุกคนมันเชื่อมถึงกันการมีพวกเยอะมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วทุกคนก็สามารถเรียกพวกได้โซเชียลแม่งคนเยอะแยะจะเรียกออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะเพราะมันไม่แปลกมันเป็นเรื่องที่คนรับไม่ได้ด้วยซ้ำการที่มีนักการเมืองที่ซ่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะเห็นเนี่ยนักการเมืองทั้งหลายทุกคนตอนนี้ก็เป็นคนดีกันหมดเลยทุกคนพยายามทำตัวให้เข้าใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดซึ่งเป็นกันทุกคนจริงๆแต่ทำไมไม่เข้าใจว่าคุณมงคลกิจออกมาเป็นแบบนี้คนเนี่ยสมัยนี้โดยเฉพาะคนสมัยนี้เลยนะยิ่งคนถ่อมตนเนี่ยยิ่งรักมันเป็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่มันยิ่งวันยิ่งคนจะชอบคนที่ถ่อมตนยิ่งใหญ่เนี่ยแล้วยิ่งถ่อมตนเนี่ยคนยิ่งรักคนยิ่งชอบเพราะว่าการที่มาพูดตัวเองเก่งตัวเองเก่าเนี่ยมันไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะคุณเก่งมันก็ต้องมีคนเก่งกว่ามันไม่จบไม่สิ้นหรอกเดี๋ยวก็คนนู้นมาบอกว่ามันใครๆก็พูดได้อยู่ดีแล้วก็ต้องมีคนเก่งกว่าอยู่ดีสุดท้ายเจอคนจริงเข้าไปก็ไม่กล้าอยู่ดีมันก็มีค่าอะไรนะเขาก็เลยคิดว่าจะเป็นคำพูดลมปากคนก็เลยไม่พอใจคิดว่าพูดไปมันมีค่าอะไรพูดแบบนี้มันยิ่งไม่ค่าไม่น่าเคารพแล้วยิ่งเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ยิ่งเป็นส.ส.ด้วยยิ่งเป็นหัวหน้าพรรคด้วยเนี่ยยิ่งต้องทำตัวถ่อมตนเรียบร้อยนะจะจัดการโอเคจัดการก็ลงมือทำเลยคนนู้นทำไม่ดีก็ออกมาพูดไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าอะไรขนาดนั้นอ่ะขู่เขาหรืออะไรเราก็แค่มาพูดแล้วก็ลงมือทำเลยนะอะไรไม่ดีก็น่ะจัดการด้วยกฎหมายหรืออะไรก็ตามให้มันถูกกฎหมายไม่โดนฟ้องผมว่าก็ดีแล้วเนี่ยเพราะว่าการขู่แบบนั้นมันอาจจะโดนฟ้องกันได้แล้วก็มีพฤติกรรมแบบพยายามโยงไปถึงเรื่องของระบบปกครองนะฮะระบบกษัตริย์หรืออะไรหาว่าคนหนึ่งจะล้มนู่นล้มนี่ล้มกษัตริย์นะคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นการใส่ร้ายหมดเลยคนหนึ่งเขาบอกว่าจะแก้ม .112 แต่แกพยายามโยงพึ่งกันแล้วก็ไม่รู้แหละพยายามหาคู่ให้ตัวเองพยายามพูดให้ตัวเองอะไรบางอย่างซึ่งอย่างที่วิเคราะห์ไปมันมีหลายข้อมากที่เราสามารถเจาะลึกได้ซึ่งก็มีคนมาพูดถึงเยอะนะโดยเฉพาะคุณวันอยู่บำรุงก็ออกมาพูดถึงเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้พูดถึงใครนะโดยล่าสุดก็มีสำนักข่าวตีข่าวนี้เหมือนกันวันอยู่บำรุงก็พูดนะว่าเปิดสภาเร็วๆนี้หากผมเจอไอ้บ้านจะฝากอะไรถึงมั้ยครับก็ประมาณนี้แหละผมก็อยากฝากถึงแกนะว่าจริงๆเราต้องทำตัวถ่อมตนยิ่งถ่อมตนคนยิ่งรักแล้วเราต้องทำตัวให้มันเริ่มจากการกระทำทำดีทำอะไรที่มันคนชอบอะอยากให้ประชาชนเลือกก็ต้องทำลงมือทำไม่ใช่แค่พูดแล้วก็ไม่ใช่ทำตัวแบบเนี้ยคนยิ่งแอนตี้อยู่ที่นักการเมืองกลางๆเนี่ยคนเขายิ่งแอนตี้เลยนักการเมืองที่แบบว่าทำตัวโหดอะไรเงี้ยไม่ดีมากลองมองย้อนกลับไปคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็ผมก็เห็นว่าเรียบร้อยนะทุกคนก็ดูมีเหตุผลดีทำตามกฎหมายแถลงแบบเรียบร้อยมีมารยาทมากเพราะความคิดจริงๆความคิดน่าจะแก้กันได้นะถ้าแบบว่ามีคนไปพูดคุยกับแกจริงๆจังๆแล้วก็ให้อบรมแกสักหน่อยพูดแบบว่าเปลี่ยนความคิดแกสักหน่อยผมว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นนะเพราะคนไม่ชอบมันก็ไม่ชอบชั่วคราวถ้าทำดีเดี๋ยวคนก็ชอบเองก็ไม่ได้ว่าติอะไรแต่แค่มองว่ามันไม่โอเคตรงนี้แต่ความดีก็คงมีแหละก็คงมีทำดีตรงที่แต่ก่อนแกเคยเป็นต่อต้านการทุจริตต่างๆนะก็มีผลงานบ้างนะฮะแต่ก็ทุกวันนี้เนี่ยยิ่งเป็นนักการเมืองยิ่งอะไรก็ยิ่งทำตัวที่ไม่น่ารักมากขึ้นก็คงต้องปรับปรุงไปกันบ้างประชาชนก็คงให้โอกาสแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะโอเคครับวันนี้ผมก็พูดเพียงเท่านี้นะก็นำมาให้ฟังกันมันก็ไม่น่ารักบางทีเห็นแล้วมันก็อารมณ์เสียเหมือนกันนะทำแบบนี้มันไม่มารยาทไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยโอเคครับวันนี้ผมก็ฝากไปเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเนกิอัพเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ